คือจริงๆต้องเรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องนโยบายเรื่องตรงเลยคือเราอาจจะต่อระบาดเพราะจริงๆเราคงมองเรื่องต้นทุนเป็นหลักว่าต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็คงมาหารือกับภาคนโยบายว่าจะมีมาตรการยังไงให้คนมีความรู้สึกกระทบน้อยกระทบไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องมากกว่าแล้วก็จัดนโยบายจะออกมายังไงเนี่ยผมว่ามันก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนจริงแล้วก็ภาระที่จริงๆที่มีอยู่การไฟฟ้าทั้งอะไรต่างๆแล้วก็คงมาดูว่าตัวที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่งวดไหนครับ4.18 บาทมกราถึงเมษาอันนี้ผ่านไปแล้วล่ะยังไงก็ผ่านหน้าร้อนแล้วก็เรางวดต่อไปงานงวดต่อไปก็ต้องมาดูประเมินยังไงว่าไอ้แก๊สอ่าวไทยจะมาเท่าไหร่ยังไงก็ต้องอาจจะมีการลดลงถ้าเกิดว่าทางแก๊สเข้ามาเต็มใช่ดูความแน่นอนดูความอะไรต่างๆแล้วก็ราคา LNG ที่เข้ามาคือถ้าแก๊สมาน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่า LNG ราคาเท่าไหร่ประมาณการมีการในตลาดโลกมีการแย่งกันใช้มีการแย่งซื้อหรือเปล่านั่นแหละครับอยากให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้เข้าใจหน่อยว่าแม้ค่าไฟจะในช่วงเดือนเมษายนจะมีคนใช้ไฟเยอะแต่ว่าภาครัฐก็พร้อมที่จะใช่ครับก็จริงๆเราก็หารือกับทางภาคนโยบายอยู่นะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะไม่ใช่เป็นช่วงประมาณการหรือช่วงคิดการ FT ปกติคือมันสวิงค่อนข้างเยอะก็มีสาเหตุมาของการสวิงก็เราหารือกันว่าทำยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องแบกรับภาระไม่เกินควรก็ต้องบาลานซ์กันทั้งสองส่วน